สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ Contrast Studio อีกแล้วเรามาอยู่กันที่ราเมงนะร้านราเมงที่ตามรีวิวกันมาย่านบางทัดทองเมนูแนะนำก็จะมียากิโซบะห่อไข่แต่เราไม่ได้กินจ้าเรามากินอะไรเข้าไปดูในร้านกันเลยดีกว่ามีตั้งใจเลือกมากบรรยากาศในร้านก็จะมีซากุระญี่ปุ่นเลยแกสั่งแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่ารอของว่างจะเป็นยำสาหร่ายแล้วก็ไข่หวานน่ารักมีอาบารุบะโซบะเนาะซุปแกงกะหรี่ซุปทงคัตสึซุปปลาซุปโชยุราเมงแบบมินิที่บอกมาทั้งหมดนี่ชามละ25บาทหรือ5ชาม125บาทเท่านั้นอร่อยจริงต้องนี่คอนด็อกมินิไส้ไข่หวานกับแซลมอนตบท้ายด้วยทาโกยากิแบบอัดสาหร่ายเน้นๆเลยนะแวะไปได้นะร้านราเมนนะสาขาบรรทัดทองจ้าฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Contrast Studio ของเราด้วยนะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย